เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เห็นเปล่าโอ้โหเป็นตาแสบแท้จานนี้นะคะอยู่เมืองนอก500 บาทก็ไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่าวันนี้เมนูกระเพราตับไก่นะคะโอ้ยเดี๋ยวจะเอาแต่ใบมันมั่งใบมันแน่นข้างล่างนี่ดูตัวถากมันยังกินเลยกระเพราไม่น่าเชื่อยายเด็ดเอาใบมันข้างล่างใบมันแน่นเกินอ๋อลืมไปเก็บไข่ด้วยนี่วันนี้ไปเลยไปเก็บไข่ด้วยเพื่อนเด็ดเข้าไปเด็ดเข้าไป อย่าบอกนะว่าตายปลูกแล้วต้องกินเนาะเพื่อนๆไม่ได้ปลูกโชว์เนาะปลูกแล้วต้องกินเอาถั่วหน่อยถั่วได้แล้วก็เอาแตงกวาไปกินด้วยดูว้าแป๊บเดียวเองดูเพื่อนๆแดดมันร้อนแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวไปดูสิเหลืองหมดแล้วเนี่ยข้างในก็มีอีกแล้วยายขี้เกียจไปหาแค่นี้พอไปเก็บไข่นี่นะคะ3 วัน9 ฟองเดี๋ยวค่อยออกวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวตอนสายๆค่อยออกเด้อก็เอาหอมใหญ่นะคะไปผัดใส่กระเพรานี่เห็นไหมโอ้ยอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นเพื่อนๆดูดิชีวิตเอาอะไรมากมายชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอยากกินอะไรล่ะหาเอาในสวนป่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแมวจะไปผัดกันทุกอย่างของเราเองนะคะตับไก่ก็ของเราวันนี้จะทอดไข่แฝดอีกแล้วไข่ดาวหอมถั่วพริกกระเทียมของเราหมดเลยนอกจากเครื่องปรุงแค่นั้นแหละไม่ใช่ของเราเสร็จแล้วคุณเพื่อนว้าชุนทั้งห้องเลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนผัดก็ผัดกะเพราก็รู้ๆกันอยู่เนาะมันชุนเปิดเครื่องดูดอากาศเสร็จแล้วนะคะคุณเพื่อนนี่เห็นเปล่าโอ้โหเป็นตาแสบแท้พริกน้ำปลาไปกินกันสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อกินข้าวกันกินในบ้านวันนี้กินนอกบ้านมันร้อนอาหารธรรมดาแต่ว่าเมืองนอกไม่ธรรมดาเนอะไม่ต้องพริกน้ำปลาไม่ต้องพริกน้ำปลาเลยเพื่อนเข้มข้นแล้วรสจัดมากเผ็ดด้วยไม่ต้องแล้วต้องนิดนึงเข้มข้นพอยายหมักตับไว้
หมักไว้ไปจะทอดวันสุดท้ายก็ขี้เกียจทอดก็เลยได้ไปเก็บอันนี้มาผัดกะเพราอุ้ยอร่อยอ่ะเพื่อนจริงๆนะอาหารแบบเนี้ยอยู่เมืองไทยตอนย้ายไปอยู่เมืองไทยเยอะแยะแต่ไม่อยากกินเลยอยู่เมืองไทยย้ายผอมลงมันร้อนด้วยแล้วมันก็ไม่อยากอาหารด้วยนะอยู่เมืองไทยน้ำหนักลด5กิโลมาเมืองนอกน้ำหนักเพิ่ม5กิโลอยู่อย่างเงี้ยในรอบ10กว่าปีแล้วอยู่แต่อย่างเงี้ย60 65 60 65เมื่อกี้63ครึ่งแล้วไปหาหมอไปช่างมาเดี๋ยวกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนก็65อร่อยไม่ไหวแล้วเพื่อนจานไม่ใช่น้อยๆด้วยจานใหญ่ในเย็นนี้ก็กินอันนี้แหละเมื่อวานเหมือนกันสวกขนมจีนเมื่อวานจานเย็นก็กินที่เหลืออันนี้ยังมีเลยอีกนะยายเอามาไม่หมดบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนนะคะอยากกินอะไรข้าวสวน